มาครับมาติดตามรายงานการแข่งขันในรอบมอโตจีพีสปริ้นต์ครับสนามนี้น่าสนใจมากครับรถไฟหอตีลังกาที่เอากาฟอินเตอร์เนชั่นแนลสเก็ตนะครับที่ประเทศโปรตุเกสในเมืองปอร์ติมาครับนี่คือกีฬาสตาร์ทครับแถวหน้ามีเอเนวาเซนินี่ครับข้างๆก็คือมาริกเบียเลสแล้วก็ฮอเกมาตินแถวที่2แชมป์โลกครับ ฟรานเชสโกบันายาแจ็คมินเลอร์แลวก็มาโกเบเซกี้สองแถวหน้าก็ต้องยอมรับเลยครับว่าความเร็วสูงจริงๆครับน่าสนใจตรงที่มาริกเบียเลสนั้นขึ้นมาออกซ้ายแถวหน้าได้ก็ต้องดูว่าการยืนระยะและก็การออกตัวในช่วงแรกนั้นจะทําได้ดีแค่ไหนครับเบเซกี้หายไปนานครับกับการออกซ้ายใน2แถวหน้าเนี่ยตั้งแต่การแข่งขันที่กาตาตัวเขาเองก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรมาดูตรงนี้ต่อครับ เปโดัวคอสตาครับออกสตาร์ในกริดที่7ตามด้วยมาร์กมาเกสครับแล้วก็ฟาบิโอคาตาโรจากจัมมะหาครับกริดที่10ครับเป็นของแบรดบินเดอร์ไปพลาดล้มในช่วงการคอลี่ไฟครับตามด้วยอเล็กซ์รินแล้วก็อเล็กมาเกสครับมาร์กมาเกสเป็นหนึ่งในคนที่พลาดล้มในรอบคอลี่ไฟแต่กริดสตาร์ก็ได้ออกตรงนี้แหละครับแถวที่3การแข่งขันที่นี่นะครับกับ ปอดิวมาลในรอบสปินก็ถือว่าน่าสนใจมาก13เป็นของอาเอสบาร์กาโรครับตามด้วยฟาเบโอดิจิอาดันโตนิโอนะครับ15มิเกลเดลราเจ้าถิ่นครับ16ราอูเฟนเดสครับ17ฟรังโกโมเบลลี่ครับแล้วก็กริดที่18เป็นของออกุสโซเฟรนันเดสออกุสโซเฟรนันเดสพอเปโดคอสตาขึ้นมาดูเงียบๆไปเลยครับก็ต้องยอมรับในความร้อนแรงของเปโดคอสตาจริงๆ ขณะที่มิเกลเลรากับการทํางานในฐานะเจ้าถิ่นก็ดูจะไม่ง่ายเลยครับกลุ่มหลังมีโยฮันซาโก้ครับโจอันเมียทากะานากามิแล้วก็ลูก้ามารินี่ครับ HRC Honda ทั้ง4คันครับอยู่ใน4กริดสุดท้ายและเนี่ยครับไซติงแลบโจอันเมียออกมาก็หลุดออกไปเลยครับโอ้โหมีปัญหาตั้งแต่ไซติงแลบจริงๆคืออะไรครับมาดูช่วงออกตัวครับ จังหวะที่จะพุ่งออกมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามาริเบียเลสในเรสนี้เนี่ยทำการแข่งขันในช่วงออกตัวได้ดีจริงครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาเป็นผู้นําด้วยครับทุกคนตามด้วยแจ็คมินเลอ ER, ร์ฟรานเชสโกมันยาขยับขึ้นมาครับคนที่ออกตัวไม่ดีก็คือเจ้าของโพครับเอเนียบัสซินีนี่ครับาพรีเพลย์ในช่วงวอร์มอัพครับนี่ครับย้อนกลับมาให้ดู บาสเซนี่พอออกตัวไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าทําให้เรสของเขาพังเลยครับผ่านไปไม่กี่รอบครับอเล็กซ์วินต้องออกจากเรสไปก่อนเป็นคนแรกเลยครับช่วงแรกขึ้นมาไฟครับอยู่ในแถวอันดับที่8ที่9ได้เลยครับไต่ขึ้นมาได้ดีเนี่ยครับเซกเตอร์2ครับอเล็กซ์วินช่วงที่เหลือ9รอบครับเปโดโคอสตาทำาฟาสซตแหลมอีกแล้วยฮันซาโกโลมครับ นักแข่งฮอนด้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับล้มครับแบรดบินเดอร์ตามมาครับอีกคนหนึ่งโอ้โหเซกเตอร์สามสี่เหมือนกันช่วงเหลือเก้ารอบครับฟาบิโอดิจิอันอันต o นีอีกคนหนึ่งครับแล้วก็มีแบรดบินเดอร์ครับนี่เป็นจังหวะที่มาร์กมาเกสไล่ขึ้นมาครับแล้วคนที่นำโด่งช่วงแรกครับฟรานเชสโกมานาย่า หลุดไปที่โค้งหนึ่งครับทำให้รูดลงไปแล้วรอบสุดท้ายครับบริยเปเลสนำโด่งครับยืดออกมาได้มาร์กมาเกสแซงฮอเกมาร์ตินขึ้นมาจบอันดับ2ได้ครับอันดับที่3เป็นของฮอเกมาร์ตินเปโกมาในยารูดลงไปจบอันดับที่4ครับแจ็คมิลเลอร์อันดับที่5เนี่ยครับท็อปกันครับบุนยกเปียเลสเริ่มต้นได้ดีจริงจริงครับโอ้โหแล้วดูพิษของเกรซินี่ก็หึมเลยครับแฟรงกี้คาเซดีครับแล้วดูมาครับดีใจแบบลิงโลดอะ บริชนาครับันดับ2นี่ครับฮอเกมาตินก็คงจะเจ็บใจอยู่เล็กน้อยเพราะโดนมาร์กเสียบแซงตรงนี้ครับคือมาร์กมาเกสพอรถแข่งมันสู้ได้ครับเขาสามารถแซงได้ทุกที่แต่จริงๆแล้วมารกเองเนี่ยช่วงต้นๆเรสครับผ่านประมาณ5-6รอบเนี่ยยางมันเริ่มมีปัญหาครับยางหน้าเขาก็ถอยลงมานี่เป็นหัวหน้าช่างครับของฮอกเกมาตินครับบอกว่าโอ้โหแซงเลยครับจังหวะที่มาตินนั้นโดนมาร์กแซง แลวดูหูเลียงครับคุณพ่อของมาร์คจบบนโพเดียมครับเหรียญทองเป็นของบริเบียเลสครับ19นาที49.636เก็บไป12แต้มนะครับตามด้วยมาร์คมาเกสครับมาแซงมาตินได้ในชว่วง2รอบสุดท้ายมาตินจบอันดับ3ครับเปกโก้อันดับ4แจ็คมินเลอร์อันดับที่5นะครับบาซิลินี่ตกจากโพไปอยู่อันดับ6เปโดคอสตาจบการแข่งขันอัน,น,นดับที่7ครับ อันดับ8เป็นของอเลสเอสปาคาโร่นะครับอันดับ9กครับฟาวโอวารตาโร่ครับมีแต้มแล้วครับกับสปรินในปีนี้ครับอันดับที่10นะครับเป็นของทางด้านราอูเฟนันเดสตามอยู่8 4 8 4วินาทีไวที่ต้องยอมรับเลยครับว่ารถแข่งอะพิเลียทำได้ดีจริงจริงครับโดยเฉพาะโค้งกว้างๆในเซกเตอร์สุดท้ายมันเลยทำให้สร้างความได้เปรียบหนีจากฮอกเก้ร์มาตินมาได้ครับแล้วมาตินพอใช้อย่างหนักครับมาโดนมาร์กมาเกสไลบีชวงท้าย 11เป็นของมาโกเบเซกี้ครับ12มิเกลเรย์ราสิบสามมาลิกมาเกสครับ14โจอันเมียสิบหอ็อกุโซเฟรนเดสครับแ mm hmm. ฟรงกี้มอมเบลลี่ตกไปจบก,การแข่งขันอันดับที่16ครับอันดับที่17เป็นของทากานาคามิ18ลูก้ามาเรนีโอโหยังหนักหน่วงแล้วครับไม่จบการแข่งขันไปครับมีโยฮันซาโก้แบรดบินเดอร์ฟาบิโอดิจิอาเนนโตนิโอนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอเล็กซ์รินครับ นี่คือผลการแข่งขันในรอบทิโซสปรินครับที่ปอร์ติเมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่แฟนๆได้ลุ้นได้เชียร์กันสนุกสนานเลยครับเพราะว่าในกลุ่มหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเดิมทีคิดว่าเปโก้จะนำมวนเดียวจบแต่สุดท้ายนะครับมีปัญหาไปอย่างไรก็ดีครับผ่านการแข่งขันในรอบสปรินครับคะแนนสะสมเปโก้ยังเป็นผู้นำอยู่มีสามสิบเจดคะแนนครับตามด้วยฮอเก้มาตินตามอยู่สองแต้มครับบินเดอร์นับสามตามแปดแต้มครับ มาร์กมาเก็จ่อเข้ามาแบบเงียบๆนะครับอยู่อันดับที่4ตามอยู่10คะแนนอันดับที่5้าบิเอเลสครับหเป็นบาเซียนินนี่เจ็นะครับเป็นอาเลสเชสปาคาโน่ครับแปดอเล็กมาเกสเก้าเป็นโอคอสตาแล้วก็อันดับที่10ครับท็อปเทครับฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับส่วนกลุ่มนี้นะครับไล่ลงมาฟาโบกาตาโร่เก็บไปแล้ว6แต้มครับหืดขึ้นคอแต่ว่าก็ต้องรอดูแล้วครับยามาฮ่าจะแก้ไขได้แค่ไหนเพราะอนาคตของยามาฮ่านะครับถ้าจะโดน ฟาเบรกาต้าโรทิงนั่นหมายความว่ารถแข่งของพวกเขานั้นยกระดับไม่ได้7เป็นแจ็คพินเลอร์อันสิเป็นแจ็คพินเลอร์ครับ13ซาโก้14เมียครับ15เบเซกี้ครับคอนแจ็กเตอร์จัมพ์บินชิฟครับคะแนนสะสมประเภทเออ่รถแข่งหรือว่าผู้สร้างครับดูคตินำโด่งนะครับมี46คะแนนตามด้วย KTM ครับตามหลังอยู่12แต้มอัปเปรียสครับฮอนด้ากับยามาฮ่ครับนี่ครับลังท้ายครับขณะที่ทีมแชมเปี้ยนชิพครับ ดูปกติเลโนโวทีมครับกลับมาเก็บคะแนนได้2คนแล้วครับทั้งเปโก้และโคเอเนียมี56คะแนนครับตามด้วยเกรซินนี่อันดับที่2อันดับ3เป็นอพิเลียอันดับที่4พีมาพรามาักเรซซิ่งนะครับอันดับที่5ครับเรสบูเคนิมแฟคทอรี่เรซซิ่งเรสบูแกสแกสเทคทัวร์อยู่อันดับที่6ครับแล้วก็อันดับ7เป็นของ VR 46ครับอันดับ8ปดมอนสเตอร์เอเจี้ยมห้ามอเตอร์จีพีครับ LCR Honda อันดับ9ก้าเรปโซฮอนด้าเพิ่งจะเก็บไปได้3แต้มจาก2สนามอยู่อััันนดบบที่10ะคร คะแนนสะสมประเภทนักบิดจากทีมอิสระครับฮอเฮมาตินอยู่อันดับหนึ่งครับตามด้วยมาร์คมาเกสแล้วก็อเล็กมาเกสจากเกรซินี่อันดับ4เปโดคาสตาครับโอ้โหอันดับที่5 Antonio, 6, ago, 7, gi, ดิ 8, Miguel, ira, ดนนสสเจนอันนโตนิโอ6ซาโก้ครับ7เป็นเบเซกี้แล้วก็อันดับที่8มิเกลโอลิเวราครับขณะที่คะแนนสะสมประเภททีมอินดมเพนเดน์ครับเกรซินี่นำอยู่ครับทีมอิสระคู่หูแล้วครับพี่น้องมาเกสครับมาร์คแล้วก็อเล็กซ์54คะแนน ตามด้วยพีมาพราหมกับแล้วก็อันดับสามเร u บ l ก a s ส a s t ิกทัวอันดับที่สี่แคปเปอร์ตาเมนาเอนูโรวีอาร์โฟร์ดิซิเรซิ่งทีมอันดับที่ห้าทริคเฮาเรซิ่งอันดับที่หครับเป็นของอลซอารฮอนาครับนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดแล้วครับของการแข่งขันครับในวันอาทิตย์จะเป็นรอบเมนเรสครับสามทุ่มตรงในเวลาประเทศไทยมาติดตามกันดูครับบรรดาคนที่พลาดในเรสของสปรินต์จะแก้ไขได้แค่ไหนขณะที่ คนที่ร้อนแรงในรอบกแข่งขันในรอบการแข่งขันสปริ้นต์ในวันเสาร์เนี่ยจะสามารถรักษาฟอร์มได้ไหมโดยเฉพาะมาริเบียเลสมาร์กมาเกสและก็ฮอเกมาตินวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ